ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Will ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309498 SMS 4827772ซีนตามที่ข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับครับอื้อฮะตอบคำถามกันนะฮะแล้วก็เรื่องราวของ SMF นะครับถามว่าเปิดใบเคลมไว้เพราะไปชนกับจักรยานยนต์แต่จักรยานยนต์เนี่ยหนีไปแล้วก็ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนจุดที่ชนก็คือบริเวณกันชนหน้าทำให้เสียส่วนแรก 1,000 ต่อมาขับไปชนฟุตบาทอีกบริเวณกันชนหน้าที่เดิมเลยแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอาใบเคลมที่อู่จะยกเลิกใบเคลมแล้วต้องเสียอีก 1,000 มั้ยครับไม่ต้องฮะก็เคลมอันเดียวไปเลยเพราะทำสีกันชนก็คือทั้งชิ้นอยู่แล้วมันก็ทำทั้งชิ้นอยู่แล้วขึ้นอยู่กับรอยมันเยอะขนาดไหนด้วยนะปรึกษาอุ้งมันต้องทำทั้งชิ้นมันจะพ่นครึ่งอันมันไม่ใช่ไงก็พ่นทั้งอันถือว่ามันเป็นรอยมันเผื่อรอยขัดออกใช่ต้องดูด้วยว่าเราไม่เห็นรอยแต่ว่าถ้าเป็นงานกันเคลมชิ้นเดียวกันเนี่ยใช้อันเก่าเนี่ยไม่ต้องไปเสียเอ็กเซปอีกใช่นะครับมิซูจะออกอีโวใหม่ไหมครับก็เขาบอกว่าจบแล้วนี่เขาบอกจบแต่มันไม่จบไงมันก็มีก็จบเป็นรุ่นสวยงามสุดท้ายออกมาไงเขาว่ามันจบแล้วนี่ก็มีข่าวว่าแววมาว่าอาจจะมีอีกก็เลยไม่รู้ว่าสรุปว่ายังไงจบไม่จบเห็นบอกโอ้โหทำตัวสุดท้ายลิมิเต็ดอีดิชั่นออกมาอีโวเอ็กซ์ใช่ไหมสุดท้ายที่ออกมาเป็นไฟนอลอีดิชั่นใช่ไหมครับอีโวสิบไฟนอลอีดิชั่นก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนี่ดีกว่าเอ็มอาร์ทูดีกว่ามือสองน่าเล่นไหมถ้าหารถเดิมได้ก็น่าเล่นนะแต่มันไม่เจอถ้ามันไม่เดิมแล้วดิบางทีมันเป็นรถโตโยต้าเครื่องวางกลางนี่น่าเก็บเหมือนกันมิดเอนจินไม่มีแล้วนะในที่เทียบกันไม่มีแล้วนี่ในยุค90ด้วยนะใช่ต้องยุคด้วยที่เขาเล่นกันด้วยแล้วมันเป็นเครื่องวางกลางสวยนะตัวเดียวถ้าไม่งั้นต้องไปเป็นอะไรวางกลางไปหารถแบบนี้ต้องไปเจอต้องไปเจอพวกโรตรุ่นพี่ไปเจอ NX NX อะไรพวกนั้นเลยรถใหญ่เลยใช่อันนี้รถในไซส์นี้นี่มันน่าสนไม่ได้แล้วฮะแต่หารถสวยๆยากถ้าเจอก็เล่นได้ครับเซนติก้า97อีกถามน่าใช้ไหมน่าโดนหมด90มาแต่ Celica 97นี่ถ้าได้เป็นตัว GT4 นะสุดยอดก็ต้องทำหาแต่งมา GT4 รอๆไปนะครับมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าจอง Ford Echo Sport ไว้ 5,000 บาทเสียต้ามาจะยกเลิกเพราะโปรโมชั่นมาแต่ว่ารถเนี่ยจะได้ต้นปีก็เลยอยากจะยกเลิกแล้วก็สนใจเซนต้าราคาใกล้เคียงกัน 5,000 บาทเดี๋ยว Echo Sport มันจองนานขนาดนั้นเหรอตัวเขาอาจจะเอารถต้นปีบ้างน่าจะประมาณนั้นน่าจะได้รถเลยไม่น่าจะรอกำหนดออกรถต้นปีโอ้โหอ๋อแล้วเปลี่ยนใจเหรอแต่จองก็ต้องมาทำได้สองวิธีวิธีแรกคุณทำเงินก็ได้จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านก็คืนเงินคุณอันดับที่สองก็คือต้องยอมทิ้ง 5,000 น่ะไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดได้คือตัวใหม่มันมาแล้วมันหล่อมันดูดีกว่ามันทำให้เราไม่สบายใจก็ตัดใจไปเถอะก็ไปจองเซียนต้าใหม่แล้วกันผมแนะนำอย่างนี้เลยคือถ้าอะไรถ้าดูแล้วมันไม่ใช่อย่าไปฝืนรถมันต้องอยู่กับเราอีกนานขับแล้วไม่สบายแล้วไอ้โคสปอร์ตถ้าเทียบกับเซนต้ามันทู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเซนต้ามันออกมาใหม่ล่าสุดรูปทรงอะไรล้ำกว่าเยอะครับประโยชน์รถมันน่าใช้กว่ากันเยอะเลยผมว่าเปลี่ยนใจถูกแล้วอยู่ที่ว่าทำไงกับ 5,000 รับสายคุณโอภาสฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับว่าไงครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับว่าไงครับครับอยากถามเรื่องน้ำมันเกียร์รถฟอร์ดหน่อยครับครับฟอร์ดรุ่นไหนฮะฟอร์ด2.2ครับ2.2ครับเรนเจอร์2.2 T6 เรนเจอร์ตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับT6 ครับผมเป็นไงฮะน้ำมันเกียร์ครับมันในใบคู่มือมันให้เปลี่ยนที่20,000ไอ้ 195,000 โลอ่ะครับครับเขาศูนย์เขายังไม่เปลี่ยนให้หรอกเขาใช้ยาวๆเลยเขาบอกว่าใช้ได้ยาวๆแล้วมันเกียร์ตัวนี้แต่ว่าคนที่รักรถเท่าไหร่นะเขาบอกให้เปลี่ยนกี่โลนะในคู่มือครับแต่เท่าไหร่นะครับ
แสนโลแสนเก้าหมื่นห้าพันโลครับแต่ว่าผมว่ามันนานไปหรือเปล่าครับใช่เพราะว่ารถผมใช้มา3ปีกว่าใช่ตอนนี้มันวิ่งได้ประมาณ 85,000 โลฮะถูกก็เดี๋ยวแสนหนึ่งก็ไปเปลี่ยนไม่ต้องรอถึงก็ได้พอนี้วิ่งน้อยแต่รถอ่ะ3ปีแล้วคือถ้าเอาสบายใจนะก็เปลี่ยนเลยก็ยังได้ฮะ3ปีแล้วเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยฮะรถพี่วิ่งน้อย3ปีกว่าแล้วครับ3ปีประมาณ3ปีเกือบนั่นแหละคือ6เดือนแล้วคือเขาเคลมมาอย่างนี้ว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เขาเนี่ยใช้ได้ระยะยาวแต่ว่าเขาลืมไปว่าสภาพอากาศเมืองไทยกับเจอสภาพรถติดๆแบบบ้านเราก็ร้อนตลอดเวลาร้อนจัดแล้วอีกอันนึงรถพี่เนี่ยวิ่งน้อยรอเมื่อไหร่จะถึงอะแสนเก้าโอ้ใช้กันก็เปลี่ยนไปเลยครับก็สบายใจจ่ายกันเองจบเลยแต่มันจะจ่ายกันเองเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็คุ้มยังไงก็คุ้มคือถ้าเกียร์พังซ่อมแพงกว่านี้แน่นอนแล้วตอนนี้3ปีกว่านี่จะหมดการันตีแล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนครับใส่กองเกียร์ไปเลยเปลี่ยนเองแนะนำเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับใช้น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์เลยนะครับขออีกคำถามได้ไหมครับได้ครับครับครับพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับพอดีว่าผมวิ่งไปแล้วไฟที่มันโชว์ครับไฟเอนจิ้นตอนแรกเขาบอกว่าท่ออินเตอร์แตกครับแล้วก็เป็นรูปเฟืองครับรูปเฟืองแล้วก็รูปตรงไปตรงกลางเป็นรูปตกใจครับครับครับแล้วก็ทีนี้แล้วพอเป็นยังไงแล้วทีนี้ผมไปเช็คดูทีเขาบอกว่าอินเตอร์แตกผมว่าโอ้มันแตกได้ไงวะเนี่ยท่ออินเตอร์แตกท่อหรืออินเตอร์แตกตอนแรกเข้าใจว่าเป็นท่อครับแต่พอไปตรวจเช็คอีกทีเขาบอกว่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าตัวฝาอินเตอร์ที่มาจากโรงงานเป็นฝาพลาสติกเหมือนกับท่อพลาสติกนี่แหละครับหมดประกันหรือยังครับหมดแล้ว3ปีกว่าแล้วนี่ไม่เหลือใช่ไหมครับหมดวารันตีได้ใช่ไหมอันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วครับมัน3ปีกว่าจ่ายเองนะโอเคเราจ่ายเองครับแต่ว่าผมใช้ประกันนะหือเคประกันเอาเหรอฮะครับผมเคประกันเอาประกันรถผมใช้ประกันของวิริยะอะไรเนี่ยเราเคประกันรถได้เหรอก็อาจจะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุกระแทกมาอ้าวถ้าทำได้ก็ดีก็ไม่ต้องเสียตังค์เองเคมครับเคมได้ให้เรียบร้อยนะฮะโอเคครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะโอเคเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจากก้อนหินอ๋อหินกระเด็นเข้าไปอ๋องั้นได้งั้นได้งั้นได้ครับงั้นเคมได้เลยถูกต้องครับโอเคนะครับผมเข้าใจว่าไม่ได้หรอกพอดีผมเข้าไปบอกว่าผมเป็นลูกค้าเขามานานไงแล้วทีนี้ผมไม่เคยใช้บริการเลยได้ครับโอเคถ้างั้นก็ดีเป็นได้เป็นแนวทางคนอื่นจะได้ฟังไว้ว่าเอออันนี้เข็มได้แล้วถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้ได้ครับครับโอเคนะพี่ไปเปลี่ยนถ่ายได้เลยน้ำมันเกียร์ครับครับโอเคครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับ BMW E36 ล็อกแก้วเนี่ยน่าใช้ไหมฮะระหว่างเครื่องเดิมกับเครื่องเจที่เอาอะไรดีเดี๋ยวแล้วแต่ชอบเลยสมมติว่าเครื่องเจมันได้นะมันอยู่ที่บอดี้ถ้าคุณซื้อบอดี้สี่ประตูวางเจเนี่ยผมว่ามันจบปัญหามันไม่ค่อยมีมันจุกจิกกวนใจเพราะว่าเครื่อง325วาล์วโน้ตอะไรที่มันซ่อมเยอะพอสมควรจุกจิกซ่อมเครื่องเจมันอึดถึกทนอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มันแรงได้ด้วยแต่พอมันอยู่ในบอดี้2ประตูปุ๊บทุกคนถวิลหาเครื่องเดิมก็แล้วแต่คนเก็บไงคนเก็บเขาเก็บสายเดิมก็รถก็ดูมีราคาใช่แล้วเป็นวางเครื่องก็ถ้าเน้นใช้งานเน้นซิ่งก็เครื่องเจ2 เจเยอะแยะไปฮะ E36 คูเป้แล้วแต่ชอบได้หมดหรือถ้าบางคนก็ถวิลหาก็ขยับไปเล่นเครื่อง Mก็ได้เครื่องบล็อกใหญ่330ก็มีมันเป็น M Power อะไรก็ได้ M3 ก็มีก็ราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะเครื่องตัวนี้เครื่อง M ตอนนี้หัวตัด M นี่ไม่ได้แพงแล้วแสนกว่าบาทย้ายของได้หมดในคอนโซลสลับของได้เลยนะครับทำได้ลองดูก็ฝากไว้กันนี่แล้วกัน VI Auto Part เกษตรนวมินทร์เนี่ยของ BM นี่ลองกันค้างแสงเลยดีกว่าเนี่ยว่าเพียบเลยลองดูแล้วกันนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมนะจัดไปหน่อย E280 B2109กับ E200 ใช้ดีไหมกำลังจะซื้อครับแล้วกำลังจะซื้อดู W201 เป็น E280 กับ E200มีแค่24ใช่ไหมฮะถ้าเป็น200มีครับ201หน้าธนู201 200กับ280 28ไม่น่ามีผมว่าน่าจะมีเป็น E24 เครื่องในตัว 2.6 เครื่อง NA V6 แล้วก็ E200 คอมครับ
นะครับก็เล่นได้ทั้งคู่ก็หาตัวท้ายๆไมเนอร์เชนแล้วหน้าแหลมขึ้นนะครับ E200 คอมก็เล่นได้ก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดขับได้ดีราคามันโดนตอนนี้ขับเบนซ์เองก็แต่ว่าอายุคอมเพรสเซอร์มันก็จะมาไงก็อาจจะซื้อมาจะโดนคอมเพรสเซอร์หน่อยแต่ถ้าซื้อเป็น E24 ซักก็เป็นเครื่อง6สูบบล็อกใหญ่ครับ 2.6 2.5 มันก็สบายใจก็ขับเครื่อง NA ก็แต่เครื่องใหญ่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็เล่นได้วันนี้คันหนึ่งก็ประมาณสตาร์ทตั้งแต่ 500,000 ต้นไปตอนนี้ที่เป็นปัญหาตอนนี้คนที่กำลังมองรถCamry Accord อ่ะมันจะมีเบนซ์ตัวนี้เข้ามาเป็นช้อยอยู่ว่าเอ๊ะหรือจะขับเบนซ์ไปเลยมันอยู่ในงบเดียวกันไงคือบางคนก็อยากให้เขาสักครั้งก็ขอลอง 500,000-700,000 อยู่ในงบเนี่ยขอขับเบนซ์หน่อยก็เคยขยับไปเล่นพวก211หรือไม่งั้นบางคนต่อเนื่องไปเลยเขาบอกว่ารุ่นนี้มันจะมี E200 GT อยู่ไรหม้อต้มมันเสียซ่อมแพงไหมไม่แพงครับไปเบนซ์ทันทันเลยพี่หมอซ่อมได้ฮะเมื่อก่อนนี้ซ่อมแพงๆมากครับไรหม้อต้ม NGV เนี่ยหรือว่าจริงๆร้านที่เขาจำหน่ายพวกชุดหม้อต้ม NGV ก็มีเลยนะของเดี๋ยวนี้ซ่อมได้แล้วไม่แพงครับแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่หม้อต้มมันไปเจอแบบไมค์แบบไม่ใช่แบบ ADT อ่ะพอไปเจอคันนึงแล้วโอ้โหไมค์ 2-3 แสนไม่กล้าซื้อก็วิ่งไปกับพัทยาเติมแก๊ส100กว่าบาทอือฮะถ้าได้ไมค์น้อยก็น่าเล่นมากใช่นะครับมีอีกเขาบอกว่าตุ๊กตาพอกลางมีหน้าที่อะไรคะเสียมีอาการไงบ้างตุ๊กตาพอกลางมันเป็นตัวประคองพอกลางเอาไว้ไม่ให้มันสั่นหรือสะท้านแล้วก็ปกติแล้วตุ๊กตาพอกลางเนี่ยมันจะเป็นตัวประคองเอาไว้เพราะว่าพอกลางเนี่ยมันมีความยาวช่วงล่างเนี่ยมันไอ้ตรงท่อนพอกลางมันมีเรียกกันเยอะมากย้อย8ทิศคือย้อย8ทิศเราดีไหมที่บอกอะไรนะย้อย8ทิศ4ทิศอะไรนะไม่เรียกกี่ทิศนะก็คือย้อยเนี่ยหรือกากบาทเออกากบาทมันเป็นข้อต่อที่ปรับองศาได้เวลาที่เราขึ้นลงเนินก็ได้มันให้ตัวได้ให้หนูตารถขับหลังเนี่ยมันจะมีท่อนเผาอยู่ต่อจากเกียร์มาต่อจากเกียร์มาเข้าเฟืองท้ายมันจะมีท่อนเหล็กอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เผามันไม่ได้มีท่อนเดียวมันจะมี2ท่อนไอ้กากบาทที่ว่ามันคือไอ้ตัวต่อท่อน2ท่อนนี่ตรงกลางเนี่ยให้มันปรับขึ้นลงได้งอได้ตุ๊กตาเผากลางแต่ตุ๊กตาเนี่ยมันเป็นอีกตัวนึงอ้าวคนละตัวตุ๊กตาอยู่ไหนอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาจะเป็นตัวหิ้วไงอธิบายข้อต่อแล้วกันข้อต่อเผากลางเนี่ยมีข้อต่ออยู่ประมาณ 2-3 แบบข้อต่อแบบแรกคือข้อต่อเลื่อนครับข้อต่อแบบเฟืองสปายนะครับที่ปลายเกียร์เป็นแกนออกมาเป็นตัวผู้ที่เผากลางตัวหน้าเนี่ยนะครับหรือสวมเผากลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นเฟืองตัวเมียสวมเข้าไปอันนี้เป็นข้อต่อเลื่อนในกรณีที่รถมีการขึ้นลงเนินแน่นอนระยะเผาจะเดินหน้าถอยหลังได้ครับเพราะฉะนั้นตัวเฟืองสปายตัวนี้มันก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับตัวเลื่อนตัวเองได้แต่ว่าต่อจากตัวข้อต่อเลื่อนเนี่ยก็จะเป็นข้อต่อที่เรียกว่า universal joint หรือข้อต่ออ่อนที่เป็นลักษณะของข้อต่อเผากลางแบบกากบาท มันจะเป็นการปรับองศาได้นะครับให้เวลาที่เราขึ้นลงเนินหรือรถกระบะโยกลงเอียงซ้ายเอียงมันจะเอียงซ้ายขวาไม่ได้คือรถกระบะเนี่ยเวลาที่ไม่บรรทุกเนี่ยตูดจะโด่งนะครับแต่ว่าพอบรรทุกมาปุ๊บระยะมันจะเปลี่ยนแปลงหรือขึ้นลงเนินปุ๊บระยะของเผากลางก็จะบิดถ้าไม่มีข้อต่อตัวนี้เนี่ยเผากลางเนี่ยหรือรถเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะขยับขึ้นลงได้เลยนะครับมันก็ทำให้เป็นการปรับองศาแต่อย่างไรก็ตามมันบิดตัวไปเรื่อยๆมันจะเกิดการสึกหรอนะครับมันก็จะสึกแต่ตัวตุ๊กตาเผากลางเนี่ยคือตัวประคองอีกทีนึงให้เผากลางเนี่ยมันอยู่กับที่ด้านนึงจะอยู่ที่ตัวโครงสร้างของตัวรถอยู่แชสซีอีกด้านนึงจะประคองเผากลางเอาไว้เพราะมีแต่ข้อต่ออ่อนหรือเพราะมีแต่ตัวกากบาทเนี่ยมันคือปรับองศาได้แต่ตัวมันเองเนี่ยมันจะแกว่งตรงกลางเป็นตกท้องช้างง่ายๆมันจะเป็นตัวยูคว่ำตัวยูคว่ำแล้วก็เผาจะเสียบในยูคว่ำเนี้ยใช่แล้วก็เป็นยางรอบเลยพอมันสึกปุ๊บเผาก็แกว่งไงถูกปะแกว่งซ้ายแกว่งขวาศูนย์มันก็เริ่มไม่ได้อยู่ที่มันจะสึกไปทางไหนใช่แล้วไอ้ย้อย8ทิศอะไรมันคือตัวไหนเขาเรียกกันจนงงไปหมดทุกวันนี้ย้อย8ทิศอะไรเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือมันมีตุ๊กตาใช่ไหมกากบาทใช่ไหมแล้วก็มียางท้ายอ่ะไม่รู้มันตรงไอ้ตัวที่ย้อย8ที่มันสวมกันแล้วหมุนไปหมุนมาได้ที่เหมือนข้อต่อก็ไอ้จอยท้ายคือถ้าเป็นรถขับหลังปกติเนี่ยจะเป็นลักษณะข้อต่อแบบนี้คือข้อต่อเลื่อนกับข้อต่ออ่อนแบบกากบาทแต่รถขับหน้าเนี่ยหรือเป็นเผาขับที่เป็นเผาขับเผาลอยเนี่ยจะเป็นข้อต่อแบบหัวเผาขับเหมือนหัวเผาขับซึ่งมันเขาเรียกว่า CV จอยหมายความว่ามันเป็นเผาขับที่ความเร็วคงที่
ทุกทิศทางมันหักไปทางไหนความเร็วของตัวขับกับตัวตามก็จะหมุนเท่ากันแต่ถ้าเป็นกากบาทเนี่ยความเร็วมันจะมีความเร็วที่เร่งกับความเร็วที่ช้ากากบาทของเผ่ากลางเนี่ยมันจะให้องศาของการหมุนทั้งตัวขับตัวตามเนี่ยองศาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความเร็วมันจะไม่คงที่แต่เป็นรถขับหน้าเนี่ยเผ่าแบบข้อต่อที่เป็นหัวกะโหลกเนี่ยจะเป็นเผาความเร็วคงที่ซึ่งมันปรับได้ทุกทิศทางความเร็วก็จะเท่ากันระหว่างตัวขับตัวตามเลือกข้อต่อนี่พวกนี้มันเยอะมากเยอะมากฟังไปฟังมาแล้วมันเป็นเทคโนโลยีของแต่ละยุคข้อต่อที่มันพัฒนารอยเผาอะไรก็ไม่รู้ชื่อมันเรียกกันงงไปหมดแล้วไหมนี่ก็มาทำความเข้าใจกันนิดนึงแล้วกันมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งทุกแบบครับไปดูเรื่องราวของไวรัสฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มที่จะบอกว่าวันนี้ในเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกแล้วมีใส่ส่วนผสมที่เขาเรียกว่าเป็นโฟโตโคมิกที่สามารถปรับแสงได้ทำให้เจ้าฟิล์มตัวนี้สามารถปรับแสงตัวเองได้ในที่มืดแล้วก็ที่สว่างที่สว่างมันก็จะเข้มขึ้นในที่มืดมันก็จะอ่อนตัวลงข้อดีของมันคือมันไม่มีสารประหลอดที่เคลือบอยู่ตรงกลางไอ้เจ้าตัวโฟโตโคมิกเนี่ยมันเป็นสารตัวใหม่ที่เข้าไปในรุ่นสมัยก่อนเวลาฟิล์มประหลอดเราจะเห็นใช้สักระยะหนึ่งจะเกิดสนิมเกิดขึ้นมันเป็นการออกซิไดซ์ของเจ้าตัวเนื้อเหล็กสนิมที่มันเคลือบอยู่ uh-huh. แล้วก็จะมีเรื่องของมีรอยที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นฟองอากาศฟองอากาศลายหรือว่าเปลี่ยนสีก็ว่าไปฟิล์มรุ่นเก่าภาพชัดนี่คือฟิล์มรุ่นใหม่ที่เป็นนาโนเซรามิกแล้วเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีฮะครับข้อสำคัญคือวันนี้คุณสามารถจะเสียบ Easy Pong Easy Pass ทุกอย่างเนี่ยไม่มีการตัดสัญญาณไม่ควร GPS ไม่อะไรทั้งหลายแหละใช่เป็นฟิล์มตัวเดียวที่เขาวันนี้กล้าเคลมว่าทุกบัตรสามารถตัดสัญญาณได้หมดไม่มีไปเกี่ยวข้องกับสัญญาณ Easy Pong Easy Pass ไม่รบกวนไม่รบกวนสัญญาณเข้าหมู่บ้านได้หมดเนี่ยไปดูเรื่องราวของที่เขาเรียกว่าเป็นระบบนาโนเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของระบบโฟโตโคมิกครับกับไวรัสฟิล์มเราทิ้งท้ายไว้ด้วยวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการดีๆอย่างนี้ครับ Speed Talk ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวิตช์ Channel ทุกช่อง691ราตรีสวัสดิ์รอรับฟันดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Myda Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Myda ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Myda ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMidas Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Midas Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midasที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midas นั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์ม Midas ที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติHellcat.
คุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะอ๋อพรรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบคือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบก็ตกไปมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องพนักงานโทรมาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชชานัลสวิชชั่น691ของเราครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะๆๆนะๆๆ